ียใจพี่ผมขอไปก่อนอะไรอ่ะผมเป็นทหารผมเป็นตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเล่ากันโอ้ยบ้าที่นี่ชุมชนพัฒนาใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่ชุมชนพัฒนาแต่ตอนนี้กำลังสร้างเป็นศูนย์การค้าแจ็คเซ็นเตอร์ครับแล้วสลัมที่อยู่ที่นี่ล่ะถูกไฟไหม้แล้วชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนคุณพอจะทราบไหมครับที่ผมรู้ทางการจัดย้ายไปอยู่แถวปากท่ออ่อนนิ้วแต่มีอีกคนที่แกไม่ยอมไปจากที่นี่แกบอกจะคอยลูกแกใส่อยู่ตึกร้างทางด้านโน้นแกเป็นคนขี้เมาแม่กับน้องแม่กับน้องเองตายในกองไฟโดยที่พ่อไม่มีโอกาสช่วยแม่กับน้องเองเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นขณะที่พ่อกลับจากกินเลี้ยงพ่อเห็นไฟไหม้พ่อวิ่งเข้าไปก็พอดีสวนทางกับเจ้าคนที่วางเพลิงมันมองหน้าพ่อพ่อจำหน้ามันได้พ่อก็เลยไปแจ้งความแล้วตำรวจเขาว่าไงพ่อเขาว่าพ่อขี้เมาคำพูดที่ว่าจำหน้าคนวางเพลิงได้ตำรวจไม่เชื่อและไม่รับแจ้งความพ่อเสียใจที่ไม่สามารถช่วยแม่และน้องเองได้แล้วพ่อก็กลายเป็นคนขี้เมาไปจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อย่างที่เองเห็นนี่แหละพ่อมารู้ทีหลังว่าพวกมันมีอิทธิพลเกินกว่าที่จะแตะต้องพ่อทำใจให้สบายเถอะพรุ่งนี้เราจะไปโรงพักด้วยกันแม่กับน้องจะต้องไปตายฟรีต้องขอบคุณคุณเองนะครับผมธนูประกาศิษย์ครับเชิญนั่งลุงคนนี้บอกว่าจะมาขอแจ้งความเรื่องวางเพลิงเผาสลัมที่ทำเป็นศูนย์การค้าผมเห็นว่าแกเคยมาแจ้งทีนึงแล้ว
แล้วก็เมาด้วยสารวัตรคนก่อนไม่รับแจ้งเพราะเห็นว่าแกเมามากและให้มาวันหลังแต่แกก็ไม่มาวันนี้เกิดนึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ดีเนี่ยปิดสำนวนไปแล้วบอกว่าเกิดจากไฟช็อตถ้าแม่กับน้องผมไม่ตายในกองไฟผมจะเชื่อว่าไฟช็อตแต่นี่ผมต้องเสียแม่กับน้องไปและที่สำคัญพ่อผมยืนยันได้ว่าเห็นหน้าคนที่มันวางเพลิงสารวัตรจะรับแจ้งความเพื่อเปิดคดีใหม่ไหมครับผมยินดีครับถ้าพ่อคุณสามารถจำหน้าคนร้ายได้ดาบเลิศครับผมคุณไปเอาแฟ้มประวัติมาทั้งหมดเลยนะเอาให้คุณลุงแกดูครับผมไหนคุณลุงลองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผมฟังสิว่าคุณลุงเห็นยังไงคือคุณลุงดูให้ละเอียดสิว่ามีคนร้ายอยู่ในแฟ้มเหล่านี้มั้งไหมพบคนร้ายหรือว่ารูปที่ใกล้เคียงบ้างไหมไม่ครับไม่มีเลยผมจำหน้ามันได้แม่นยำผมสบตากับมันว่าอย่างที่ผมบอกสารวัตรเนี่ยถ้างั้นผมก็หนักใจนะเพราะแฟ้มทะเบียนประวัติเนี่ยเราทำไว้อย่างละเอียดแต่เราก็ยังไม่ได้ดูทั้งหมดไม่ใช่เลยครับสารวัตรใช่เพราะได้เป็นเพียงกลุ่มพวกแรกที่น่าสงสัยเท่านั้นถ้ายังไม่มีก็ต้องขนแฟ้มอื่นๆมาดูกันอีกเอาไว้พรุ่งนี้สักบ่ายโมงคุณลุงมาพบผมที่นี่สักครั้งหนึ่งนะจะให้ดูรูปแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมเพราะอาจจะได้อะไรดีๆมากขึ้นงานมีแต่วันใช่นะครับหมวดลุงผมมาสมพงกับพวกโจรคดีปลดดับช่วยจัดการทีมครับหมวดครับเห็นสารวัตรต้องการพบอ่ะขอใจมากครับนี่ดูช่วยจัดการทีเวลานี้ในเขตการรับผิดชอบของเรามีประชาชนเขาร้องเรียนกันมามากนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายมีคดีลักทรัพย์ในเคหสถานมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านร้องเรียนกันมาผมอยากให้คุณช่วยนำสายสืบของคุณไปสอดส่องดูแลหน่อยครับผมคุณบิลลี่ไม่อยู่ค่ะมีอะไรสั่งฝากไว้ไหมคะข้ามาพอดีนะคะสายนอกค่ะขอบใจมากเลยที่ส่งข่าวมาบอกตะวันตกดินเย็นนี่เลยมันก็หมดโอกาสพูดไปตลอดชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมเห็นใจเฮียคนจนมันก็เป็นอย่างสี่แหละ
บ่มีสิทธิ์ท่านน้องบอกพ่อสิทำไมคนจนมันต้องได้รับข้อกรรมอย่างนี้เราผิดนักเหรอที่เราเกิดมาจนน่ะผมก็ตอบพ่อไม่ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อาชีพของผมคือทหารพรานดูแลปกป้องแผ่นดินผืนนี้ทั้งที่ครอบครัวของเราอะไม่มีพื้นดินเป็นของตัวเองสักกระแบะมือมันก็เหมือนกับคนอื่นๆอีกหลายๆคนที่อยู่ในสภาพเดียวกับเราผู้เกลียดคนรวยวะคนรวยมันกัดกินชีวิตลูกเมียกูใจเย็นๆพ่อคนรวยที่ดีๆเขาก็มีเชื่อผมเถอะชีวิตของเราต้องมีดีขึ้นสักวันแม่นแล้วลุงชีวิตมันต้องดีขึ้นถ้าเฮียกลับมากินเสือ11โตอ้าวเฮ้ยว่าแมนเล่นดนตรียากว่ะผู้จับปืนมึงจะฝืนให้มาจับกีตาร์เขินวะดีสิอีกมันสิได้เพิ่มความเห่าห้อนลงไปในกีตาร์ว้าวมันจะเป็นเสียงของนักดนตรียุคใหม่ที่สอกซ้อนซุกไส้ลงไปในหัวใจให้มันเสียวสาบซ่านทุกคนที่คลั่งไคล้กับวงของเฮาแจ้แอนนงศิลปินคู่ว้าวแจ๋วบ่เฮียนี่พี่สิต้องเป็นโปรดิวเซอร์ให้คอยเด้อพ่อลุงพ่อไงโอเคงานที่ไหนไปทำเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยครับผมส่งมาลงนรกไปแล้วไม้แบบไหนคะเอาใส่เช็คกันหรือว่าห่อพลาสติกผูกโบฝากคนรักไม่ทั้งสองอย่างผมต้องการพวงหรีดพวงนี้แต่พวงนี้ดอกไม้สดต้องสั่งทำค่ะขอผมก่อนสิครับผมไม่มีเวลาป้าว่าให้คุณแกไปก่อนเถอะเจ้าโน้นน่ะเขาบอกว่าเขาจะมารับเย็นๆขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะคุณต้องการอะไรอีกไหมคะขอการ์ดผมใบค่ะใจด้วยนะคุณธนกเพราะว่าคุณควรจะรีบไปให้การกับตำรวจดีกว่าคุณอยู่ในที่เกิดเหตุคุณต้องจำหน้าคนร้ายได้แน่ผมรู้นะว่าคุณคิดยังไงผมพยายามที่จะทำตามหน้าที่และช่วยคุณถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายกฎหมายเดอาก็กฎหมายกฎหมายที่มัวแต่แช่เย็นอยู่แม่กับน้องผมที่ต้องตายร้อนแต่เวลานี้พ่อผมตายไปอีกคน
ายไปเพื่อพิสูจน์ว่าคำพูดของคนกินเหล้าบางคนเชื่อถือได้และตำรวจเชื่อหรือยังว่าพ่อผมว่าเห็นคนร้ายเผาสลัมจริงแล้วพวกมันก็ตามฆ่าปิดปากพ่อผมอีกแล้วคุณก็เห็นคนร้ายใช่แต่ตอนนั้นผมกำลังกินเหล้าอยู่คำพูดของคนกินเหล้าเชื่อไม่ได้หรอใช่ไหมหมวดแล้วผมจะไม่ขอร้องให้ตำรวจเชื่อหรือแต่ผมจะต้องจับตัวคนร้ายมาลงโทษนั่นมันเรื่องและหน้าที่โดยตรงของคุณไม่เกี่ยวกับผมคุณทำตามกฎหมายผมทำตามกฎของผมแล้วก็เท่านั้นคุณกำลังจะทำผิดกฎหมายหรือมีคนทำผิดกฎหมายมากมายที่เดินเชิดหน้าอยู่ในสังคมคุณรู้ไหมผู้หมวดมธุระราชมาลาก่อนรักษากฎหมายข้าเยอะชิบหายตัวน้อที่สุดแล้วเฮียผมว่านะถ้าเฮียคืนนอนที่นี่นะเฮียสิกลายเป็นผีก่อนที่สิได้เป็นนักห้องนะผมมีคอนโดที่ซื้อไว้แต่บ่ได้นอนเพราะผมต้องนอนที่ห้านที่นั่นสิเป็นที่พักของเฮียได้ยังดีเข้าใจมากแจ้แต่วันนี้กูขอนอนที่นี่น้องบอกพ่อสิทำไมคนจนมันต้องได้รับเคราะห์กรรมอย่างนี้เราผิดนึกเลยที่เราเกิดมาจนกูเกลียดคนรวยไว้คนรวยมันขัดกินชีวิตลูกเมียกูไหว้ทนงเฮ้ยเพราะมันไม้ป่าเดียวกันนายพาดิ้งครับครูครูทำแบบนี้เพื่ออะไรเฮ้ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่บอกสิออกจากถ้ำหรือพ่อขาดศึกออกมาปรากฏตัวแล้วถ้าขาดศึกมันออกมาคราวเหยื่อจะทำยังไงมันก็ไม่ยากก็เพียงแต่ที่โว้ยเดี๋ยวนำมาของกูยาเยอะบาดกูหมดละอุ้ยอุ้ยขอด้วยเฮ้ย
ยืนทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีไอ้หมอเนี่ยท่าทางมีพิรุษผมเห็นอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงแล้วนะลากตัวมาสอบไหมครับสารวัตรอย่าปล่อยเขาพ่อแม่น้องต้องมาตายเกือบพร้อมๆกันเป็นใครบ้างของประสาทกินเอามันมาสงบสติอารมณ์สักสองสามวันดีไหมครับสารวัตรอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตราบใดที่เขายังไม่ทำผิดกฎหมายบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะส่งข่าวมาบอกกันเลิกกันผมเป็นลี่ครับมีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านหน่อยว่ามาเวลามีน้อยไอ้ลูกหมาที่เรายิงพ่อมันเน่าเวลานี้มันไปเสนอหน้าอยู่ที่สถานีตำรวจแต่มันไม่ยอมแจ้งความว่าพ่อมันถูกยิงจะยังไงกับมันผมจะได้สั่งการงั้นก็ให้มันลงนรกไปสิครับเจ้านายวนเลยเว้ยวนเลยเว้ยวนเท่าไหร่กินเล่นคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรไอ้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ปล่อยเสือออกจากถ้ำได้รวดเร็วดีมากสมกับที่เขาไว้ใจเ
นี่สภาพมึงสองคนเป็นแบบนี้กูผิดหวังแน่แน่พวกมึงมีปืนไล่ห้าร้อยน่ะมีอะไรพวกมึงที่ได้กลับมาในสภาพเช่นนี้เจ้านายมาเล่นทีเผลอผมสองคนตั้งตัวไม่ทันแล้วปืนมึงมีมาทำไมทำไมถึงไม่ยิงกระโหลกมันหรือว่ามึงจะเก็บเอาไว้ยิงตัวมึงเองผมก็ชักปืนยิงมันน่ะไม่นึกว่ามันจะไวอย่างกระลิงก็เลยเสียปืนกับมันใช่ไหมดีดีมากแล้วรถมอเตอร์ไซค์ล่ะมันก็เอาไปนี่ละย่ำโหพวกมึงทำงานกันยังไงทั้งแจกทั้งแถมกันเลยนะมึงน่าจะให้บัตรชิงโชคมันด้วยเรื่องปืนกับรถอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแจ้งตำรวจแล้วให้เขาตามให้ไอ้เลวกะโหลกนะพ่อมึงจะได้ลากคอเข้าตารางอ่ะปืนมันก็ปืนเถื่อนรถมันก็รถเถื่อนมึงสองคนก็ไอ้คนเถื่อนเลวอยู่กับมหาเลวพวกมึงแหวกย่าให้งูตื่นระวังมันจะย่อมาเล่นงานมึงงานนี่เห็นที่ตัวกูเองแล้วไหนสบายดีบ ไมโครโฟนที่จะเอาสูตรไปเห็ดหยางเหรอเอาไปทำธุระว้าวนางมาดอลลาสูตรนี้ผมตัดไว้นานแล้วคอยวันที่จะใส่บนเวทีเฮ้ดูสิมันเหมาะกับผมขนาดไหนความฝันผมไกลเข้ามาแล้วเมื่อพบเฮียมือกีตาร์เสียงลูกปืนปกติน่ะผมไม่เคยให้ใครใส่แต่เฮียในฐานะผู้ผลักผู้ดันให้ผมโด่งดังในเวลาอันไกลๆเฮียจะยืมจริงหรือเปล่าผมให้เฮียยืมมึงก็พูดซะกูนี่ก็มึงมาให้กูยืมแล้วรถมึงล่ะรถคันนี้หลายเดือนแล้วที่ผมไม่ได้ใส่มันคอยวันที่โด่งดังเป็นนักห้องผมสิได้สิ่งให้สาวกรีดสวีทกับผมนี่เฮียเป็นคนขับผมสินั่งด้านหลังมันโก้เบาเบาแต่เมื่อเฮียที่มีส่วนผลักดันให้เป็นนักร้องโด่งดังแต่ที่แน่ๆนะสติ๊กเกอร์เนี่ยพอๆกับเจ้าของเลยกูขออนุญาตเอาออกนะอ
แต่อีกอย่างนึงที่ผมบ่ใส่รถก็คือก็ระบบไฟแหละไฟไฟอะไรเหรอก็ก็ไฟแน่นน่ะข้ามา4งวดแล้วมันตามยึดอยู่เวลาจอดระวังเด้อล่ะช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนาะเนี่ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งเลิกสิพี่ให้ผมมีโอกาสวัดดวงสักยกสองยกดวงผมดีตลอดยินดีคุณได้วัดแต่ที่สำคัญมีเข้ามาเท่าไหร่ไม่อันขอแต่เพียงว่าทำให้หมดกองนั้นอย่าเลิกก็แล้วกันเก่งไม่กลัวกลัวแต่คุยพวกพาดกันมาอย่างนี้มีอะไรวะมันบุกมายังถ้ำเลยพี่มึงพูดถึงใครกันเนี่ยก็ไอตัวแสบที่มันเอาปืนเอารถเราไปกูว่าแล้วมันต้องตามมาชิงโชคในคราวนี้มันได้โชคแน่และโชคเลือดนะเว้ยโทษนะครับโอ้ย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 ไม่ใช่ไปยิงกูบิลลี ไปดูไปแล้วเฮ้ยระเบิดยังมีการบ้านวิชาอื่นอีกไหมลูกหมดแล้วค่ะพ่อ
คุณพ่อคะอะไรเอ่ยทั้งรักทั้งเกลียดอะไรเนาะอ๋อเพลงคุณแจ้ใช่ไหมล่ะถูกก็ได้ผิดก็ได้หมายความว่าไงลูกชื่อเพลงน่าถูกแต่คำตอบไม่ใช่งั้นอะไรก็ตำรวจไงคะกาแฟกับพี่ดื่มนมแล้วขึ้นนอนเดี๋ยวไม่พาไปเที่ยวนะแกจะนั่งกับพ่อไม่นั่งกับอาหรอกไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนรสิงห์เรียกพยัคฆ์หนึ่งนรสิงห์เรียกพยัคฆ์หนึ่งมันมาอีกแล้วเหรอพ่อใช่ลูกนี่แหละที่หนูเกลียดตำรวจแต่หนูก็รักพ่อค่ะพูดสิคะเข้าใจมันเป็นเทวดามาจากไหนพวกมึงที่ได้ทำอะไรมันไม่ได้สิบปีที่สโมสรนี้ตั้งมาไม่เคยมีเรื่องอพยพอดสูแบบนี้มาก่อนเลยแต่นี่มันเกิดขึ้นทั้งที่เรารู้ในตำรวจตงชินเราก็ย้ายได้โดยสะดวกนักเลงใหญ่เราก็เก็บได้อย่างเงียบแล้วมันเป็นใครมันถึงจะทำกับเราแบบนี้ทำสิ่งกันใหญ่โตแต่หมาโง่ๆมาเหยียบถึงถ้ำทุเล็ดนี่ถ้าแจ็ครู้เข้าความดีที่กูสะสมเอาไว้หมดกันคิดบ้างสิไว้ทำยังไงไม่ใช่ยืนนิ่งกับสักกระเบื่อแบบนี้นายครับดับเลิศมาหาครับมีอะไรเลยดับเลิศมีข่าวดีปนข่าวร้ายมาบอกว่ามะเอาข่าวดีก่อนไอ้ตัวแสบที่ทำร้ายคนของคุณเขตขามอ่ะคือไอ้ทนงแล้วข่าวร้ายเลยไอ้หมาบ้าตัวเนี้ยมันเล่นแล้วไม่ยอมเลิกไม่ได้เจอคุณเพ็ญตั้งนานว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านก็ไม่มีเวลาเลยครับค่ะเรื่องนี้เพ็ญเข้าใจดีพี่ทองไทยยังไม่มีเวลาเลยหนูเลิกเบื่อคนที่ไม่มีเวลาแล้ววันนี้มีเวลาว่างเหรอคะเออมันก็ไม่เชิงหรอกพี่แต่แวะมาซื้อของใช้นิดหน่อยเท่านั้นเองอะเป็นง่ายสนใจอันไหนเลยอันนี้อ่ะสีมันสวยอ่ะอันนั้นสวยกว่านะนี่ๆๆนี่ไงอันนี้ไงอันนี้อ่ะคะอันนี้ดีกว่านะฮะหรือมาอันบนดิฮะคืออันริมนี่อันไหนดีล่ะตัดสินใจไม่ถูกลองดูสิโอ๊ยตายแล้วอะไรครับคุณลุงกระเป๋าครับไม่หยุดครับหยุดขอให้หยุดคุณอีกแล้วเหรอวันนี้คุณตั้งผมจับคุณลุงกระเป๋าไม่ได้ก็หมดเซอร์เองที่วิ่งไม่ดูช่วยไม่ได้ไอ้พูดอย่างนี้ติดคุกมาเยอะแล้วได้ตัวแล้วใช่ไหมคะไม่ได้คุณไม่รู้ปลาที่มันเปิดไปไหนแล้วเกือบจะจับได้อยู่แล้วถ้าคุณคนนี้ไม่มาขวางผมหมดแล้ววิ่งมาชนผมเพราะหมดวิ่งผมยืนเอาเถอะค่ะไม่ต้องเถียงกันหรอกเพนคิดว่าฟาดเคราะห์แต่เรื่องนี้มันฟาดเคราะห์ไม่ได้มันย้ำกันผมขอตัวก่อนนะครับคุณเพนแล้วเราคงเจอกันอีกและตำรวจก็ลืมสัญญาและไม่มีเวลาตามเคยผมต้องขอโทษที่มีส่วนทำให้คุณต้องเสียเงินและกระเป๋าค่ะเรากลับกันเถอะนะงานก่อยเยอะเ
สารวัตรทองไทยผมธนงพูด คุณเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมที่จะมาเป็นพยานคดีฆ่าพ่อของคุณเนี่ยเปล่าผมเพียงแต่โทรมาบอกสารวัตรว่าไอ้สองตัวที่นอนสลบในห้องน้ำสโมสรแจ็คเป็นสัญญาณเตือนภัยจากผมแกทำแบบนี้แกต้องการอะไรวะผมต้องการช่วยเหลือสารวัตรเก็บทุกคนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่มันผิดกฎหมายนะและอีกอย่างนะมันไม่ใช่หน้าที่ของแกเลยครับสารวัตรแกอย่าใช้สารเตี้ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมอ่ะกฎหมายช่วยได้ไหมแล้วใครล่ะที่รับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่ที่ตำรวจจะต้องมาตอบคำถามหน้าที่ของตำรวจก็คือปราบปรามผู้กระทำผิดและห้ามแกทำอะไรบ้าๆก็ได้ผมจะเชื่อแต่คืนนี้ผมจะบุกเข้าไปเผาสโมสรของแจ็คเพราะมันเป็นบ่อนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพสารวัตรรู้มาในฐานะที่ผมเป็นพลเมืองดีผมให้โอกาสสารวัตรก่อนถ้าเลย1 นาฬิกาสารวัตรไม่จัดการผมจะทำตามที่ผมบอกสวัสดีเฮ้ยอย่าวางหูนะเดี๋ยวเฮ้ยคืนนี้บ่อนคุณทำไมล่ะครับไม่ต้องรู้เหตุผลคืนนี้คุณก็รู้เองและจำไว้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมันเสียลูกค้าครับเรื่องการแห่ไปจัดการเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยครับเสียย้อยคู่แข่งตู้เกมเสียฮะคู่แข่งรถเช่าและเสียอัธพลคู่แข่งประมูลท่าเรือน้ำลึกผมได้ส่งมันไปลงนรกแบบอุบัติเหตุทุกคนดีมากส่วนที่เหลือในบัญชีดังให้งดก่อนตำรวจจะต้องเล่นแล้วนะครับเจ้ามาบนไม่มีบ่อนครับผมก็ดูทุกห้องแล้วเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วสารวัตรโดนหลอกแล้วไอ้ท่านน้องไอ้จิ๊บหายหลอกกูได้สวัสดีครับท่านตำรวจทองไทยมรุทันพลครับสวัสดีครับสารวัตรคอยเว้นเย็นไว้สารวัตรอย่าเพิ่งหัวเสียฟังผมก่อนมีอะไรจะแก้ตัวก็บอกมาผมคิดว่าที่ทำงานของสารวัตรมีหนอนบ่อนไส้ไอ้เลวอ้วนที่เป็นสารวัตรใหญ่ไม่ใช่ควายที่จะให้แกมาเสี่ยมเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจถ้าที่แน่ๆส
ารวัตรก็แย่ลังพึ่งเข้าแล้วแล้วก็คงตกอยู่ในสภาพเดียวกับผมมันเรื่องของอ้วหรือไม่เกี่ยวเรื่องระวังตัวให้ดีอะไรจะขนาดนั้นถ้าสารวัตรรู้ตัวว่าแจ็คคือใครช่วยบอกผมด้วยผมจะจัดการตามแบบของผมอย่าคุยคนบ้าอย่างเลือไม่ตายดีแน่ในป่าผมยังอยู่รอดแล้วในเมืองที่มีสารวัตรคุ้มครองผมจะตายง่ายๆได้ยังไงไอ้จิ๋วหายสารวัตรด่าผมทำไมครับเฮ้ยเปล่าปากกามันหายโอ้โหหาเรื่องผมไม่นึกเลยว่าคุณทองไทยจะทำงานผิดพลาดอย่างมโหฬารอย่างนี้คุณจะทำอะไรต้องดูตาม้าตาเรือบ้างผลงานที่คุณผ่านมาอยู่ในขั้นพระเอกของกรมตำรวจผมเห็นคุณมีความสามารถจึงขอย้ายมาอยู่ด้วยกันก็คิดว่าคุณน่ะจะทำให้กองกำกับของเราเป็นพระเอกขึ้นมาบ้างแต่ผมก็ต้องผิดหวังคุณกลายเป็นตัวตลกท่านรัฐมนตรีโกรธมากที่คุณทำแบบนี้สโมสรเขาตั้งมาตั้งนานไม่เคยมีเรื่องพอคุณย้ายเข้ามาอยู่ก็เกิดเรื่องยังมีหน้าไปจับบ่อนในนั้นอีกผมก็กลายเป็นทนายหน้าหอแก้ตัวแทนคุณไปผมขอเตือนคุณแค่นี้คุณจะทำอะไรก็คิดดูให้ดีวีรบุรุษมันมีแต่ว่าตายไปแล้วมาอยู่กันในห้องอ่ะสบายครับผมได้เรื่องมาแล้วรับรองสารวัตรได้ล้างงานแน่ควักน้ำแล้วต้องกำจัดแล้วจะเริ่มเกมรุกพวกมันไอ้ธนงและสารวัตรต้องตายผมรอวันนี้มานานคราวนี้รับรองไม่พลาดvery good คุณเกียรติคำสารวัตรทองไทยบุกจับสำนักงานหวยเถื่อนของเราบุกจับไม่ย้ำเราจะได้เห็นดีกับสารวัตรสารวัตรเราจะทำไงดีครับเก็บมันไหมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะบิลลี่ก็สารวัตรมันจ้องจะฝังเราถ้าบิลลี่ทำอะไรรุนแรงเกี่ยวกับสารวัตรแล้วก็มันก็ต้องหาเรื่องฝังตัวเองแล้วจะให้ผมทำยังไงครับเราต้องหาจุดอ่อนของมันบิลลี่คุณนึกสิว่ามันมีจุดอ่อนอะไรแค่นี้นะครับThank you.
ชอบแบ่งแบบเนี้ยถึงได้มีเรื่องบ่อยๆอ่ะแต่ว่าผมไม่รู้อ่ะผมทำตามหน้าที่เฮ้ยสวัสดีครับสารวัตรผมเองครับต่อไปทีจอดที่นู่นนะพ่อค้าไปสั่งเอางั้นเลยนะไปโอ้ยถอนทุนหน่อยเถอะวะเฮ้ยพอแล้วเอามันไปขังรอลูกพี่รู้จะทานไอศกรีมอะไรดีล่ะหรือจะเอาบานาน่าสปริตอิ่มแล้วค่ะคุณพ่อแล้วจันล่ะไม่ค่ะถ้างั้นเรากลับกันดีกว่านะพ่อจะได้พักผ่อนใช่ค่ะคืนนี้ได้นอนกับคุณพ่อแล้วดีใจมากไหมพ่อก็ดีใจที่จะได้อยู่กับลูกนรสิงห์เรียกพยัคฆ์หนึ่งนรสิงห์เรียกพยัคฆ์หนึ่งขณะนี้เกิดเหตุร้ายที่บึงรัชดาอีกแล้วเบื่อพวกหนูกลับเองได้ค่ะพี่ชินซะแล้วค่ะพ่องานกล่อยอีกแล้วไปเถอะมาหัวค่ำนะลูกนะอยู่ไหนเนี่ยมองหาอะไรผมก็คุณหนูสองคนนะสิครับไปไหนคะก็ผมให้กลับมาก่อนแล้วไงฮะไม่เห็นกลับมาเลยค่ะพยักหนึ่งเรียกผ่านฟ้าว2แจ้งจุดสกัดและรถสายตรวจทุกคันสกัดจับรถแท็กซี่สีฟ้าไม่ทราบกอทอมีผู้หญิงและเด็กโกรธอะไรคุณครับคุณอย่าเพิ่งรู้เลยอยู่บ้านเฉยๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโทรไปทำงานผมค่ะมันมาหรือยังผมให้ไปลากตัวมันมาไหนงะไปไปไปว่าไงไอ้ตัวแสบกูนึกว่าแน่ที่แท้ก็กลายสภาพเป็นหมาไอ้หมาอย่างมึงกัดพวกกูเจ็บมาหลายคนละกูต้องทำหน้าที่แทนเทศกิจบ้างแล้วมึงมึงเชื่อเรื่องกรรมบ้างมะมึงก่อกรรมมามากกรรมจะตามสนองมึงโอ้ไอ้ลูกหมาจะบอกอะไรให้มึงอย่างนึงเหตุที่พ่อแม่น้องมึงตายเนี่ยมึงอย่าคิดมากหรือว่าเป็นคราวซวยของมึงก็แล้วกันไอ้ชีวิตคนจนๆของพวกมึงเก็บไว้ในกระสุนการค้าของแจ็คทุยไอ้สัตว์นรกมึงตีราคาชีวิตคนถูกขนาดนี้เชียววะแล้วกูจะทำให้ชีวิตของมึงถูกกว่าที่มึงคิดเฮ้ยจัดการเฮ้ยมั่งเนี่ยเจ็บใจมันนานน้อยแท้มันไฟต่อโทรศัพท์ถึงสารวัตรด้วยฮัลโหล
สารวัตรทองไทยเหรอผมไม่มีเวลามากนักพูดตรงๆชีวิตลูกสาวกับน้องคุณพอที่จะแลกกับคดีหวยเถื่อนและสโมสรได้ไหมครับผมให้เวลาสารวัตรจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเอาพูดกับลูกสาวหน่อยเดี๋ยวจะหาผมโกหกกระช่วยเหลือด้วยแก้วใจแก้วใจแค่นี้นะครับสารวัตรต่อโทรศัพท์ถึงแจ็คทีงานบทมันจะง่ายเหมือนกับแสนจะสะดวกโยธินฮัลโหลไดมอนต่อห้อง13ด้วยสวัสดีครับท่านผมไม่เวลามาคิดถึงวันพรุ่งนี้ครับครับแล้วไอ้500มหาเลวตัวนี้ล่ะได้ครับผมจะให้เจ้านายจัดการกับมันไปเอาผมมาไปขังที่เดิมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมวะผมว่าสารวัตรใจเย็นๆดีกว่าครับเวลานี้พวกเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกันเลยแต่ผมไม่มั่นใจเลยเพราะไอ้งานบ้าๆนี่เองทำให้ลูกและน้องผมต้องลำบากผมไม่เคยให้ความอบอุ่นกับลูกเลยแล้วยังมาทำให้ลูกตัวได้รับเคราะห์กรรมอีกสักวันทุกคนจะเข้าใจขออนุญาตครับนะที่เตือนวันนั้นเอาละระวังลูกกับหน้าที่วุฒิต้องเอาทั้งสองอย่างสวัสดีครับนี่ใบลาของผมส่วนน้องกับลูกสาวสารวัตรน่ะถ้าผมได้ข่าวจะรีบแรงงานทันทีขออนุญาตครับเป็นอย่างนั้นเถอะงั้นคุณก็คงขอให้หมดมาช่วยแบบหนูคนนี้หรือเปล่าจะตายกันเมื่อไหร่ยังไม่รู้อ่ะยังมาปากดีอีกเกิดเป็นคนมันก็ต้องตายแต่ถ้ามันตายแบบมีรสชาติมันควรจะดีใจนะหนูไม่ต้องกลัวหรอกถ้าพ่อหนูไม่มาช่วยน้าจะช่วยเองน้าจะช่วยให้รอดได้ยังไงอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะพี่จ๋าจะไปไหนอ่ะแต่งตัวสหล่อลากดินเชียวนี่จะไปหาชนงที่กรุงเทพอ่ะแล้วชายจะไปหาชายอีแบบนี้นะจ่าก็คงจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันนะเดี๋ยวนี้อะไรกันวะก็ตูดไงบ้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่เพียงแอบจิตเท่านั้นฮะรู้ซะด้วยสิเออจ่าเห็นครูตุ๋ยเขาบอกว่าถ้าจะไปหาธนงแล้วก็ไปหามที่แจ่ผับอยู่น่ะเหรอกูรู้ตั้งนานแล้วรู้แล้วก็ไม่บอกเสือกมีแค่คนเดียวที่รู้ว่าไอ้ธนงมันไปไหนเพราะแกเป็นเพื่อนคนเดียวของมันโธ่ผมไม่รู้ถ้าลูกก็สิถามมันว่าจะตั้งวงหมอลำเอ้ยวงสตริงเมื่อใดเอ้ยอย่านอกเรื่องนอกบทบอกมาสิว่าไอ้ธนงมันไปซุกหัวอยู่ที่ไหนโอ้ยก็ผมบอกไม่รู้สิให้พาไปดูได้ยังไงล่ะคนไม่รู้ก็จะให้รู้โอ้ยรู้ก็บอกว่ารู้แล้ว
างนี่มันคนบ่รู้บ่รู้ไอ้ใหม่ล่ะเอาละวันหน้าจะมาอีกแต่ต้องมีคำตอบที่พอใจนะไม่ใช่ไม่รู้ไปที่จังคุยแล้วเนี่ยขอโทษเถอะนะครับท่านองอยู่ไหมครับผมจ่าบริบูรณ์ครับตำรวจไปทหารมาผมไม่รู้จริงๆอย่าตกใจไปเลยผมเป็นเพื่อนกับท่านองเห็นมันเงียบหายไปก็เลยมาตามมันมันบอกมาตามที่นี่คุณควรจะชื่อแจ้ครับเฮ้ยโล่งอกไปทีผมเองก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนท่านองมาครั้งนี้มันมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีไม่ใช่เรื่องเล็กๆด้วยบ้านมันถูกเผาหลายที่แม่และน้องตายในกองไฟและที่สำคัญพ่อเขาถูกยิงตายที่หน้าร้านผมนี่แหละถ้าอย่างนั้นไอ้ท่านองคงเปิดศึกที่กรุงเทพแน่ยังสั่นมั้งว่าจะโอเคแล้วเถอะพูดมากแต่เนี่ยลุงนะเดี๋ยวเสียใจด้วยคือเข้าไม่ได้นะถ้าเจ้านายไม่สั่งเนี่ยนะเข้าไม่ได้เด็ดขาดเลยพวกมึงไม่รู้หรือไงวะว่ากูทำงานเจ้านายมึงและกูเป็นตำรวจไอ้เรื่องทำงานกับเจ้านายอะลูกจะบอกว่าเป็นตำรวจอะไม่กระดากปากบ้างเลยล่ะทุยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะแต่กูว่าผู้พิฆาตประชาชนมากกว่าเว้ยเดี๋ยวเว้ยเฮ้ยกูเองสั้นนะถ้าสารวัตรขืนคิดสั้นแบบนี้อีกแล้วก็ผมจะส่งศพน้องสาวสารวัตรไปอ๋อแต่ว่าศพดาบเลิศผมให้ไม่ได้เพราะผมให้สมุนเอาไปทิ้งน้ำแล้วถ้าสารวัตรอยากได้ศพมาแล้วก็ขอให้มันขึ้นอืดก่อนก็แล้วกันเท่านั้นนะครับช่วยหยิบไปเรื่อยในนาทีเร็วพบผู้ไอ้ธนงเป็นผู้ทหารพลานถ้าทำมาเอาเรื่องดาบเลิศตายแล้วปัญหาของเราก็คือ
ต้องสืบให้ได้ว่าใครฆ่าดาบเลิศและแจ็คเนี่ยเป็นใครว่าแต่ดาบเลิศตายเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะรู้แต่เพียงว่าดาบเลิศเคยพูดไปในให้ผมระวังตัวตอนเข้าไปจับหวยเถื่อนพอดาบเลิศตายเรื่องมันก็เลยต่อไม่ติดผมนึกออกละดูเหมือนจะมีจดหมายลาพักของดาบเลิศนะสารวัตรที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายลาพักมันเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของผมที่จะขอเรียนให้สารวัตรทราบตลอดเวลาที่ผมอยู่กับสารวัตรและมาเป็นตำรวจนั้นผมเพียงอาศัยเครื่องแบบบังหน้าเท่านั้นแท้จริงแล้วผมได้กลายเป็นสุนัขรับใช้นายแจ็คหรือนายประธานโสพลเตชรักษ์สาตานในคราบนักบุญมาโดยตลอดโดยนายแจ็คหรือนายประธานได้มอบงานหน้าฉากและหลังฉากให้กับสมุนของมันเขตขามคำรณหรือที่ใครๆรู้จักในนามสุภาพบุรุษเพลย์บอยบิลลี่คอนโดเป็นผู้จัดการแทนทั้งหมดเรื่องเผาสลัมฆ่าเจ้าของตู้เกมหักหลังนำอะไรรถยนต์เข้าตลอดทั้งการตายของทุกคนที่ขวางทางหากินของแจ็คในด้านการค้าต่างๆล้วนเป็นฝีมือบิลลี่และพรรคพวกทั้งนั้นหลักฐานต่างๆสารวัตรค้นได้จากลิ้นชักโต๊ะทำงานของผมผมอยากจะเรียนสารวัตรมากกว่านี้แต่ผมมีธุระต้องรีบทำรักสารวัตรมากดาบเลิศเรามีหลักฐานแล้วว่าแจ็คคือใครตลกโมเสกขอกำลังจากหน่วยเหนือไปค้นโกดังของนายประธานคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ออกหมายจับนายประธานได้เลยครับผมหน้ากากมึงกูกระชากแน่ไอ้นักบุญจอมปลอมลูกแก้วบอกคุณพ่อเลยนะว่าณัฐนงคิดถึงน้าไปก่อนแล้วไปนะมึงบอกมานะว่าแจ็คคือใครกูไม่รู้ถ้ามึงไม่บอกมึงตายฮะไอ้ไอ้ยิงอะไรวะไอ้ยิงอะไรไอ้ใครยิงมึงไอ้ใครกูว่ามึงคงบอกได้นะว่าแจ็คคือใครกูบอกแล้วแจ็คคือคุณประธานโสพลแต่ฉลักอย่าฆ่ากูนะกูบอกแล้วกูกลัวตายดีมากที่ความร่วมมือกับกูกูถามอีกอย่างใครเผาสลัมและฆ่าพ่อกูไม่ตอบตายไอ้บิลลี่มันใช้กู
เอาแยกไปทางนี้ถือตามมาครับผมไปไปเฮ้ยไปอะไรใช่ไหมลูกค่ะช่วยแก้ทัดนี่รู้ไหมคนที่นอนตายอยู่อ่ะเป็นฝีมือของใครอ่ะนาทนงค่ะเขาเป็นคนจัดการถ้าไม่ได้นาทนงหนูกับคุณอาคงแย่แน่เลยเขาเก่งอย่างกับแลมโบ้แน่ไอ้ทนงอีกแล้วสารวัตรครับสมุนก็บิลลี่ตายหมดแต่ไม่มีศพก็บิลลี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าก็ไอ้ธนงสิเป็นคนฆ่ามาอีกแล้วขณะนี้มีเกิดเหตุยิงกันตายที่ถนนรัชดาทุกคนจำไว้นะถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ความรุนแรงต่อไปเป็นข่าวด่วนนะคะขณะนี้เกิดเหตุร้ายที่ถนนรัชดาอาคารแจ็คคอนโดคนร้ายชื่อธนงได้บุกเข้าไปยิงคนในคอนโดขณะนี้ตำรวจกำลังล้อมจับอยู่โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนรัชดาเพราะตัดไปยังรายการปกติของสถานีค่ะจอดครับผมเหลือไปแค่นี้รอตัวกันหน่อยนะครับผมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะท่านนุ่มบริษัทผมไม่ใช่บริษัทโหดจะได้ฆ่าแกเหมือนผักเหมือนปลาแต่ศูนย์การค้ามึงกลืนชีวิตแม่และน้องกูให้ตายทั้งเป็นอะไรจะขนาดนั้นทุกอย่างที่เป็นไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะพ่อกูถูกยิงต่อหน้ากูแล้วอุบัติเหตุเหรอทำไมต้องมาลงที่ผมอ่ะผมไม่ได้สั่งและสาบานได้เพียงแต่พูดบอกเอมิลี่มันก็จัดการแล้วส่วนพ่อคุณกระเซียคนอื่นๆผมเพียงแต่บอกว่าไม่อยากเห็นหน้ามันก็ไปตีความกันผิดๆคุณเห็นไม่ใช่เหรอ
ใบประกาศเกียรติคุณของผมน่ะคือเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของผมนะผมไม่ชอบทำบุญทุยนักบุญในคราบซาตานเราไปด้วยกันไปพิสูจน์ว่าคนเลวอย่างกูกับคนชั่วอย่างมึงใครสมควรตายก่อนกันไปท่านรองผมต้องการพูดกับคุณอย่างเพื่อนผมต้องการให้คุณปล่อยตัวคุณแจ็คซะผมเสียใจที่ผมทำตามคำขอร้องของสารวัตรไม่ได้ถ้าสารวัตรคิดว่าคนอย่างผมคือผู้ร้ายไอ้แจ็คคือผู้ดีแล้วก็วิสามันฆาตกรรมได้เลยผมเข้าใจคุณธนงนายแจ็คคือคนร้ายที่เรามีหลักฐานปล่อยให้กฎหมายจัดการดีกว่านะถ้าคุณใช้สารตี้คุณจะมีความผิดทุกวันเนี่ยเราตัดสินค่าของคนที่ผิดหรือถูกครับไม่ได้ตัดสินที่ความรวยหรือความจนหรอกเลยปล่อยผมไปเถอะครับผมจะเอาไอ้แจ็คไปที่หลุมศพพ่อแม่และน้องของผมทำไมคนรวยอย่างไอ้แจ็คทำความผิดสารวัตรไม่จับแต่คนอย่างผมทำความผิดสารวัตรยกมาเป็นขยงยิงสิครับคนรวยกับคนจนมันได้ตายพร้อมกันไอ้ธนงคนนี้ไม่เคยกลัวตายเพราะบ้านนี้เมืองนี้คนจนเหมือนมีชีวิตแบบตายทั้งเป็นอยู่แล้วเบิกทางให้ผมเถอะครับสารวัตรผมจะไปทุกคนอย่ายิงถ้ามารับคำสั่งจากผมยืนมาสิฟังนายธนงนี่กุจจาบริบูรณ์มาตามมึงอย่าทำอะไรมาบ้าอีกคราวที่แล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งมาคนหนึ่งแล้วเวลานี้เราอยู่เมืองไม่ใช่อยู่ป่าไม่มีปัญหา No problemมีใครถ่ายรูปไหมเอาเลยเอาสบายถ่ายไหม